เย้ได้เวลาของเขียนรักด้วยยางลบนะคะทุกคน My Love Me Up Gemini Phone มาแล้วจ้ะอันนี้ EP 1ใช่ไหมใช่ค่ะ EP 1ค่ะโอเคแต่เดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ว่าก่อนไปค่ะฝากทุกคนด้วยค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะคอมเมนต์พูดคุยนะคะถือเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเรานะคะเราก็ตัดสินใจรีแอคเรื่องนี้เนาะใช่ค่ะโอเคแต่จากที่ดูเทรลเลอร์มาแล้วก็น่าติดตามมากน่าติดตามโอเคไปค่ะไปดูกันจ้านานมาแล้วที่มนุษย์เราคิดหาวิธีที่จะช่วยให้ความรักสมหวังหนึ่งในวิธีที่ฮิตและทำได้ง่ายที่สุดก็คือการเขียนชื่อคนที่เราชอบลงไปในยางลบพี่โชนอ่านเป็นเชนแล้วพลังแห่งยางลบอันนี้น้องน้ำกับพี่โชนเหรอก็จะโดนบันดาลให้คุณกับเขาได้สมหวังในความรักด้วยกันตลอดไปน้องน้ำกับพี่โชนสมหวังไหมน่าจะสมหวังเนี่ยเธอชื่อมัดมี เธอทำให้ผมรู้ว่านางฟ้ามีอยู่จริงเอ้ยอะเหลือ 9,999 ดอกแต่วันนี้ขนมาได้แค่ดอกเดียวแต่มาจากใจแฮปปี้วันเกิดปีก่อนบ้าตัวเองหรือว่านางฟ้ามีอยู่จริงคือที่เพื่อนยอมให้ถอยจากกองทัพอะไรอย่างนี้เปล่าที่ในตัวอย่างเปล่าใช่ไหมช่วยกูกินหน่อยดิปีนี้กูได้มาเยอะเลยอ่ะอะอุ้ยอยากกินอีกวะไอ้ฮาร์ปฮะเชิญมึงกินคนเดียวไปได้เลยขอให้ประหวัดขึ้นตาเอ้าฮ่าสะดุดละฟิลฮอร์โมนไปวาวุ่นมากเลยอะตอมเพื่อนเอามาให้อ๋อเขาเคียงไหมพอดีชมรมวาทกรรมที่เราอยู่เขาทำมาเยอะเลยอะถ้าไม่รังเกียจชิมดูได้นะให้เราจริงเหรออืมถ้าตอมไม่อยากกินก็ไม่เป็นไรนะเฮ้ยเดี๋ยวอยากสิอืมอร่อยอ่ะจริงเหรอว่าจะไม่ชอบซะแล้วสิชอบสิชอบที่สุดเลยเข้าไปถึงเค้กสรุปตอมชอบน้องมันมี่เหรอใช่แค่เขียนชื่อคนที่เราชอบลงไปในยางลบเราก็จะสมหวังก็จะโดนบันดาลให้เรากับมัดมี่สมหวังในความรักด้วยกันตลอดไปโอ้กูหลับแล้วคนในโลกโอ้ยเอ้าเขาเคยคบกันเหรออันนี้น้องน่าจะจินตนาการน้องอาตอมน่าจะมโนมโนแล้วแหละพอมาฉากเนี้ยมันโง่จริงทุกคนเก็บหนังสือลงใต้โต๊ะสอบเก็บคะแนนคุณครูไปทุกเรื่องเลย
ก่อนจะไปสอนมหาลัยก็สอนที่โรงเรียนส่งต่อให้เพื่อนเหลือส่งกลับคืนมาหายไปไหนวะมึงกูขอยืมแม่งไปดิมึงมีแค่ก้อนเดียวนี่อ่ะมึงก็ใช้นิ้วถูๆไปแล้วกันมึงหาเครื่องมาให้กูเลยไม่ได้แม่กูเพิ่งซื้อให้เนี่ยอะตอมเอ้ามันมีชอบด้วยเหรอใช้ของเราก่อนก็ได้นะน่าจะมั่งเรามีสองก้อนพอดีแล้วอย่าแบบว่ามีเขียนชื่อไว้ต้องทำอ่ะวิเดียเขามีสองก้อนนะพี่แก้มไม่ต้องแต่งใจวิเดียเขาเขียนใช่ก็เล่นใจดีแบบนี้จะไม่ให้ผมโดนตกได้ไงจริงนะเอี้ยโอ้ยพี่หัวใจจะวายเอ๊ะนะไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาแบบนี้แปลว่ามัดหมี่ชอบไอ้กองทัพไม่ชอบมันตอนไหนเนี่ยไม่เห็นรู้เลยสมแล้วที่เป็นมัดหมี่เก็บความลับดีมากโอ้ยเราก็ไม่น่าไปเห็นเลยก็เอ้าอย่าบอกนะก้นก้นทำคิดว่าเดี๋ยวทำไมยังรู้มีชื่อเราด้วยใช่มีหัวใจด้วยอ๋อนี่ไม่ใช่รูปเราอะเล่นลบใครไม่บอกของมันมีอ่ะโอ้ยบอกมันมีชอบกองทัพเอ้าเราอุตส่าห์เขียนความลับไว้ตั้งนานอาตอมใจร้ายต้องเปลี่ยนอาตอมแล้วอาตอมคิดอีกอ่ะเนี้ยพี่ก็ว่าคิดตกลงยังลบใครเออนี่ยังลบเลยอ่ะฮะนี่ทำให้เสร็จเร็วๆอย่ามัวแต่คุยกันแต่เขาจะดูเป็นบ้านเลยนะหรือว่าไม่บอกนะจินตนาการอีกนะอยู่ๆช็อกโกแลตก็เปลี่ยนจักรยานก็เปลี่ยนคนอ้าวอยู่ๆก็เปลี่ยนคนไอ้กองทัพเอาเปิดโอเคอยู่สนุกสนุกอยู่นี่โรงเรียนใช่ไหมเนี่ยใช่ไม่เห็นว่าบ้านอพาร์ตเมนต์เลยสักอย่างนี่ใกล้หมดเวลาแล้วเรียกมาส่งให้แล้วนั่งคิดอยู่เขียนชื่อกองทัพไม่ได้คิดนะคิดยังไงก็ไม่เข้าใจมันไม่ชอบเราตอนไหนวะทุกคนรู้หมดเลยเหรอครั้งสุดท้ายที่คุยกันสงสัยจะแบบเป็นแบบกองทัพขอลอกกันบ้านวิชาคณิตหน่อยอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนเขาเปิดมาที่น้องผู้หญิงเขียนเลยเดี๋ยวนะวันก่อนหน้านั้นก็ครับครับวันนี้ขอลองวิชาฟิสิกส์หน่อยจากเกินแล้วก็ยังวันนั้นอีกกองทัพกองทัพวันนี้เราขอลองวิชาเคมีหน่อยเดี๋ยวเราทำเวรแทนให้ทีหลังก็บอกก็ได้เดี๋ยวสอนให้นายใจดีจังอ่ะครับใจทำเป็นมาขอลอกการบ้านแต่จริงๆแล้วมันจีบเรามาตลอดเลยนี่ว่าเราแค่ไม่เคยสังเกตเองเอาแล้วอะตอมมันมีเราเองยางลบเราใช้เสร็จแล้วเนาะอ๋อเสร็จแล้วงั้นเราขอตัวไปห้องน้ำกันนะเดี๋ยวก่อนนี่อาตอมเห็นแล้วใช่ไหมจะทำไมมันไม่ให้ก้อนนั้นมาไม่เห็นเลยหรือว่าน้องเขียนทุกก้อนมันไง
ห็นแล้วจริงๆด้วยอ่ะคือเขียนทุกก้อนแบบมันมีเราขอโทษนะแต่ว่าเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะไม่เป็นไรแค่ตอมไม่ล้ออ่ะเราก็ดีใจแล้วเมื่อเราไม่เคยชอบใครนี่นาเลยลองใช้วิธีนี้ดูแล้วตอมเราเข้าใจนะรักแรกอ่ะมันก็ยากจริงๆแหละแต่ว่าถ้าเป็นมันหมี่นะเราว่าเขาไม่มีทางปฏิเสธแน่ไม่หรอกคนอย่างเขาอ่ะนะก็คงมีคนที่ชอบอยู่แล้วแหละอย่างเราอ่ะแค่ได้มองอยู่ห่างๆก็ดีใจแล้วแต่ว่ายังไงอาตอมสัญญาได้ไหมว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับของเราสองคนเป็นความลับระหว่างเราเดี๋ยวทำไมยังลบมีชื่อเราด้วยใครมีหัวใจด้วยอาตอมเป็นอะไรรู้ป่ะยังไม่ได้บอกเรื่องนี้กับใครใช่ไหมอาตอมหางนานยังลบอ่ะไม่มีใครรู้แน่นอนพี่แก้มมีลงตรงนั้นหมดแล้วใช่เรื่องยังลบอ่ะอย่าบอกใครนะฮะขอโทษนะนายไม่ได้จะมาสารภาพรักเราหรอโอ้ยคือเราจะมาขอนายอ่ะนายอย่าบอกเรื่องนี้กับใครได้ไหมอ่ะเรากลัวเพื่อนมันล้ออ่ะเรื่องอย่างนี้ไม่หนูขอเลยเรื่องสำคัญอย่างนี้ใครเข้ามาล้อกันนะทำไมนายเป็นคนดีจังพอยี่เองมันมีถึงชอบถึงได้ชอบเขาใช้ผิดอีกว่าชอบเราขอโทษนะถ้าเราแบบเผลอทำอะไรให้ความหวังถึงนายไปเปล่าเราไม่ได้หมายความแบบนั้นเราหมายถึงหมายถึงอะไรเออเอาเป็นว่าช่วยลืมเรื่องนี้ไปซะเดี๋ยวแล้วนายจะโอเคจริงเหรอทำไมต้องให้เราลืมด้วยอ่ะถึงเราจะปฏิเสธนายอ่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าความรู้สึกของนายไม่มีค่านะอย่าเปลี่ยนใจไปชอบแทนแล้วความรู้สึกของเราอ่ะเราขอโทษนะแต่ว่าถ้าหลังจากเนี้ยนายอยากให้เราช่วยอะไรนายบอกเราได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเราพร้อมช่วยจริงขอต่อยหน่อยสักทีได้ป่ะฮะแป๊บนึงไม่ใช่ผู้ผิดแป๊บเดี๋ยวใจเย็นไอ้ยาเอาเขาทิ้งไหมถ้าไม่รังเกียจชิมดูได้นะมันนึกว่าจะไม่ชอบใส่แล้วสิเค้กวันนั้นน่ะให้นานี่เองเข้าใจแล้วเฮ้ยกูว่าเราโง่ก็ได้นะแต่ถึงมันจะจบแบบนี้เราก็จะชอบของเราต่อไปเออมันมีใจเราไม่ได้หรอกอ
จเต้นไหมกองครับไม่ทางรักเราขนาดนี้เลยวะเนี่ยมาโนเก่งมันมีอาตองขอนั่งเลยดิได้สินั่งเลยมันมีไม่ขอถามเลยหน่อยดิมีอะไรเหรอเคชอบเขาตรงไหนเหรออาตอมถามอะไรเนี่ยนะคือเราอยากรู้อ่ะนะทำไมถึงชอบอ่ะหรอผมเพราะเขาเท่ดีมั้งแถมยังใจดีด้วยไม่ได้หมายถึงเพื่อนเขาใช่ไหมก็นั่นแหละที่สำคัญนะเราชอบคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายแต่เขาเขียนชื่อกองทัพนะไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอกองทัพนั่นแหละเอาพวกเราวันนี้พวกเราจับคู่กันนะเอ้าสู้สอนอะไรเนี่ยเราจะแข่งแบ่งประเภทคู่กันและคู่ไหนอยากเจอใครอ่ะก็ตัดสินใจกันได้เลยเอาไปอาตอมต้องอยากคู่กับกองชัดอาตอมเราคู่กันอยู่แล้วเนาะเราจะเจอใครดีอ่ะไอ้คูเปอร์ดีไหมตัวมันใหญ่น่าจะวิ่งช้านะเราขอท้านายมึงบ้าหรือมึงเบียววะเนี่ยไอ้กองทัพเป็นนักกีฬาโรงเรียนเลยนะเว้ยนั่นมันบาสไม่ใช่แบดเอาไงมันก็เก่งกว่าเราทั้งนั้นแหละเพื่อนอย่างเราอะแค่ขึ้นบนดายังหอบเลยกูอะเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเย็นนี้มาซ้อมกันกูเนี่ยต้องชนะมันให้ได้ตั้งใจหน่อยปีนี้เราต้องเป็นที่หนึ่งของจังหวัดให้ได้มือเลยหล่อเลยเฮ้ยทับเป็นไรวะโทษทีอ่ะปกติมึงไม่เคยหลุดขนาดนี้นะพอดีว่าช่วงนี้หรือมึงไม่สบายไม่ใช่กูมึงไม่ต้องฝืนเว้ยมึงคือเดอะแบกของทีมเราในฐานะกัปตันทีมอ่ะกูขอสั่งให้มึงกลับบ้านไปพักก่อนมึงกลับไปพักก่อนเดอะแบกของทีมเลยนะดีจังนี่ปั่นจักรยานมีอะไรหรอมีคนเอาแมวมาทิ้งไว้อ่ะน่ารักขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวถ่า
ายลงกลุ่มครับเลี้ยงแมวดีกว่าพัดนายสนิทกับตอมใช่ไหมฮะหรอเราก็ไม่อยากสนิทนักหรอกทำไงได้อ่ะก็เล่นนั่งติดแก๊งแต่ม.4 เลยอ่ะถามทำไมหรออาตอมเป็นคนยังไงเหรอเอ้าเป็นคนยังไงเป็นคนแบบที่นายเห็นนั่นแหละก็เป็นคนน้องๆงงๆมีอะไรก็จะวิ่งหนีคนแรกอ่ะแล้วตอนนี้ตอมชอบใครอยู่ปะถึงมันชอบใครนะมันก็คงไม่บอกเราหรอกมันกลัวโดนล้อจะตายกองทัพจะถามทำไมอ่ะหรือว่าไอ้ยาตอมไปแย่งแฟนนายเหรอใช่ไหมเปล่าไม่ใช่ แค่รู้สึกว่าเรียนห้องเดียวกันมาตั้งนานแล้วอะแต่ว่าไม่ได้รู้จักกันเลยเออพูดอย่างไอ้ตอมแล้วนึกขึ้นได้เลยนัดซ้อมแบดกับมันไว้นี่ว่านัดกินข้าวกับพ่อไปแล้วด้วยอะลองขอเขาเลื่อนดูไหมโอ้ไม่ได้หรอกพ่อเราเป็นทหารด้วยอะถ้าเกิดเราไม่ไปอะนะตอนนี้โดนซ่อมหนักแน่เลยอะโดนซ่อมนัดอยู่แล้วอะอยู่วะเนี่ยเดี๋ยวเราไปแทนโอ้ยืดยืดร่างกายเออทำไมมาป่านนี้วะแบบเนี้ยจะชนะไอ้กองทัพได้ไงทำไมเป็นนายอ่ะไอ้ครับมันติดธุระด่วนมันเลยขอให้เรามาซ้อมกับนายก่อนมันเขินเขินนะเออจะมีนายโตมากเลยนะก็แบบเดี๋ยวนะให้ซ้อมกับนายเพื่อไปแข่งกับนายเนี่ยนะไอ้ครับชายได้คิดวะไม่เห็นเป็นไรเลยวิชาอื่นยังเติมไว้กันได้เลยแต่เนี่ยมันวิชาพละมันต้องมีคนแพ้มันต้องมีคนชนะแต่อย่าไปคิดอย่างนั้นสิยังไงหัวใจของวิชาพละก็สอนให้เรามีน้ำใจนักกีฬาอยู่แล้วเออไม่พูดกับนายละดีเหมือนกันถ้าเราเนี่ยได้ลองซ้อมกับนายจะได้รู้ว่านายเนี่ยอยู่ไหนไหนแต่เราก็ไม่ได้ซ้อมมานานแล้วนะล่าสุดก็น่าจะตั้งแต่ประถมแล้วเราเนี่ยตีแบดกับแม่ทุกอาทิตย์เลยสงสัยอ่ะนายจะตกพลังแล้วโอ้แรงมากนัทนัทโอ้ยทำอะไรอาตอมทำอะไรอ่ะนายไหนบอกไม่ได้เล่นนานไงเออนี่ก็รู้สึกยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่รู้สึกเหมือนตึงๆข้อเท้าอยู่เลยอ่ะเหมือนเมื่อกี้ลองผิดอ่ะใจเย็นๆถ้าสู้ด้วยกำลังไม่ได้ก็ต้องใช้สมองหลอกให้ไปซ้ายแล้วตีไปขวาน่ากลัวมากนะพี่ดูครับตอนนั้นพี่ดูโซ่เลยลองไปข้างหน้าแล้วตีไปข้างหลังโอ้ยนายช่วยเราหลอกหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่นายไม่มีจุดอ่อนเลยหรือไงก็มีนะพวกทีมบาสเขาบอกว่าเราเป็นคนที่จริงจังมากเกินไปเป็นจุดอ่อนที่ฟังแล้วหน้ามันไส้จังอ่ะงั้นวันนี้พอแค่นี้ไหมซ้อมเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะเดี๋ยวดิเรายังเก็บข้อมูลไม่เสร็จเลยอ่ะนี่แค่สอบพลายนะน่าจะอยากเอาชนะอะไรเราขนาดนั้นงั้นไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราเลี้ยงเองเราไม่เชื่อหรอกว่าคนอย่างนายจะไม่มีจุดอ่อนอาจารย์กินเสร็จแล้วว้าวอ๋อจุดอ่อนคือกินเผ็ดนายไม่กินเผ็ดหรออืม
แม่เราไม่ให้ทำรสจัดเราเจอจุดอ่อนได้แล้วดูไว้นั่นน้องโอ้โหเอ้าเจ๊ผมบอกไม่ใช่ผักนี่โทษทีโทษทีเกลี่ยทิ้งไปแล้วกันกินแทนกินผักซะด้วยอึดอ่อนไม่กินผักก็ไม่กินเผ็ดมันตอนเด็กๆอ่ะตอนเนี้ยขอปวดเลยไม่เชื่อเลยเราเกลี่ยให้ดูแล้วตัวจริงชอบกินผักดูดิน่ารักนะน่ารักสงสัยกองทัพต้องตกหลุมรักแล้วแหละใช่ไอ้ยาโอ้ว้าวแล้วเขาใส่พริกไปเต็มเลยเลยนายต้องขอนะชอบผักอันนี้เป็นของเรานะกันแลกกันอุ๊ยแลกหมูฉันอยากไปกินข้าวกับกองทัพอ๋อที่จริงอ่ะเรากินให้ก็ได้หมูแดงอ่ะเรากินด้วยเรากินด้วยเผ็ดเผ็ดพริกราดนี้เผ็ดเหมือนกันนะอาตอมว่าเผ็ดอาตอมคิดแผนชั่วอ๋อคิดแผนชั่วหนูดูว่าตอมรู้สึกดีแล้วหนูสรุปอาตอมมีคิดแผนไรอยู่หรอพรุ่งนี้ไงตอนแข่งอ่ะอุ้ยไม่กินเผ็ดขอบใจเรื่องอะไรก็ที่นายเป็นคู่ซ้อมแทนเนี่ยถ้าเรื่องนั้นน่ะไม่เป็นไรหรอกเออใช่ไม้นายมันหนักเกินตียากเอานี้ไปใช้ดีกว่าว้าวทำไมดีแบบนี้อ่ะแล้วพรุ่งนี้นายจะใช้ได้สอบอ่ะเรามีของพ่อเราอยู่บ้านอีกอันนึงอยู่แล้วนั่นคือไม้ปากเพียงเบากว่านี้ยังไงตอนนี้พ่อเราก็ไม่อยู่แล้วเอ้าแผ่นไร้มาไม่ได้แล้วแหละพี่แก้มสงสารเขาใช่นายโอเคไหมเนี่ยต้องเสียใจด้วยนะอ๋อไม่ใช่พ่อเราไปทำงานที่ญี่ปุ่นว้าแล้วอ้าวกว้าโอ้โหนายเราไม่พูดช้าๆให้ฟังตั้งแต่ที่แรกจะดึงดราม่าเพื่อแกเขาซื้อเราเป็นของของนั่นเกิดอ่ะมีชื่อเราติดอยู่ไม่ว่านะของสำคัญขนาดนี้ยังเอามาให้เราเออไม่แปลกใจแล้วทำไมมัดหมี่ถึงได้ชอบนายนายนายเลิกเป็นคนดีได้ป่ะแม่มาหมั่นไส้เราไม่ชอบแล้วนายจะเสียใจที่ให้เรายืมไม้ตลกอ่ะได้เลยได้เลยอ่ะเขาเหมาะสมกันมากเลยเมื่อกี้ชอบที่องค์ทัพเป็นแบบนี้เนาะตกหลุมรักเลยเนี่ยเหมือนเขาแบบใส่ใจอ่ะคือเหมือนเป็นห่วงว่าเขารู้สึกดีกับเราแล้วจะรู้สึกแย่ที่เราไม่ชอบเขาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหตบวันสอบแบดโอ้โหทำแต่พี่นะเว้ยเราอ่ะจะแพ้ไอ้กองทัพไม่ได้ไปซ้อมด้วยกันยากคุณยากอาตอม
อาตอมมีคู่หรือยังอ่ะเราคู่กับพาร์ปอ่ะแล้วมันมีไม่มีคู่เหรอจริงๆเราคู่กับน้ำแข็งอ่ะแต่ว่าพอดีน้ำแข็งไม่สบายอาจารย์เลยบอกให้มาหาคู่ใหม่ในคู่กับกองทัพวันนี้ชาคู่หาคู่เธอได้แล้วนะอย่าบอกนะกองทัพกองทัพเจ้าหนี้คู่ไม่มาเหมือนกันเฮ้ยชั่วตอนแรกนึกว่าจะไม่มีคู่ละเราจะแพ้ตั้งแต่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งเลยอ่ะอย่าบอกนะนึกว่าตอมถึงตัวเองเอะอะฟาดมันหมี่เหรอลงมันหมี่จะได้ชนะไงเพราะเขาอยากเพื่อนนึกว่าอยากชนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ตอมเฮ้ยเฮ้ยช่วยฮาไปเร็วมึงอะตีโดนมันหมี่ดิก็มึงเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่ามันนี้ต้องชนะกูก็ต้องเล่นจุดอ่อนถูกปะรู้แต่ว่ามึงอะช่วยตีไปหาไอ้กองทัพได้ปะเร็วเดี๋ยวก็แพ้เสือสีสือสีเป็นลูกตัดสินแล้วถ้าฝั่งกองทัพได้คะแนนไปเนี่ยดิวชนะไปเลยพร้อมเดาไม่ถูกเลยอ่ะว่าไอ้กองทัพมันมีอาการแปลกปวดเท้าตอนซ้อมอ่ะมันบอกว่าเจ็บขาเฮ้ยเอาแบบนี้ดีไหมกูตีล่อมันไปท้ายคอร์ดพอมันเสริมกลับมาปุ๊บมึงก็หยอดไปเลยนะถ้ามันเจ็บขาแบบเนี้ยกลับมารับไม่ทันหรอกใช่ดิวะแต่มึงไม่ใช่หรอที่อยากจะเอาชนะมันอ่ะไม่กล้านะชอบเขาตรงไหนเหรอผมเพราะเขาเท่ดีมั้งที่สำคัญอย่าบอกนะติดเน็ตอะไม่ยอมแพ้อะไรยอมแพ้เลยอะอ๋อยังไม่ยอมโอ้โหทำเสร็จแล้วด้วยขอดชอบครับไม้ได้น้ำหนักเกินตอนนี้ไม่ใช้ดีกว่าความดีชนะไม่หยอดแพ้เรียบร้อยฝั่งมนทิชากับทวีวัฒน์เป็นฝ่ายชนะไปเราชนะแล้วนี่เก่งมากทำไมมึงไม่หยอดตามแผนวะกูขอโทษอะชอบเขาแล้วหรือเปล่าวะเพราะมันย้อนมาชอบชอบตายแล้วอะตอมลูกยอมแพ้คิดดูดิทำไมลูกนั้นได้ไม่หยอดอะถ้าในหยอดอะเราต้องกลับไปรับไม่ทันบอกไหมเราก็อยากชนะนะแต่มีคนบอกไว้ว่าวิชาพละสอนให้คนเรามีน้ำใจนักกีฬาว้าวหล่อเลยลูกพูดดีนะก็นายไงอะไรนะเออแบบใครแบบนายเขาลืมว่าเขาพูดตอนแรกก็นัดเดี๋ยวหนูรุนมากเลยเอ้ากล้ามากข้อเท้าเป็นไงบ้างอ่ะขึ้นมาไม่เป็นไรแล้วก็เอาจักรยานมาก็รู้แต่ขานายเป็นแบบนั้นน่ะสะบัดไงไหวขึ้นมา
อุ๊ยพี่ชอบจังเลยอ่ะเหมือนแบบฟิลแบบคนดีกับคนดีมาเจอกันน่ะใช่จะไม่ให้เชียร์ได้ไงอ่ะเขินอ่ะมีอะไรอ่ะหาแมววันก่อนอ่ะมีแมวถูกทิ้งที่แน่ไม่รู้ว่ามีคนรับไปเลี้ยงแล้วหรือยังอ่ะคนดีกับคนดีจริงๆแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วแหละเขาไปเรียนหรือเปล่าไปดูแมวที่ห้องสงสัยอ่ะจะมีคนเก็บไปเรียนแล้วอะไรเนี่ยคุณมานั่งดูอะไรอยู่มองอะไรเราอ่ะก็อยากเอามันไปเลี้ยงหรอกนะแต่แม่เราอ่ะไม่ให้แต่เราช่วยกางร่มให้มันแล้วนะไอ้ย่านี่นายก็ไม่เชื่อเราหรอกเหมาะสมที่สุดตอนแรกก็เหมาะสมแล้วอะเราเชื่อนายนะตอมเพราะเราเห็นเต็มตาว่ามีร่มอยู่เลยเรื่องของนายดิเอาตอมลกลักลกลักเขาเรียกอะไรนะลัก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 เอ้ยน้องพี่ไม่ไหวแล้วมาไหนเนาะเขาเอามาเลี้ยงใช่ต้องใช่แน่ๆและได้ร่มกลับมาด้วยแล้วร่มนั้นก็เป็นร่มของอะตอมนั่นไงน้องแมวแมวสีรักรู้ไหมว่าเรื่องนี้จะขายอะไรบ้างขายทั้งไม้แบตขายทั้งร่มและขายทั้งแมวอือใช่น่ารักอ่ะนี่น่ารักจริงนั่นไงล่มเอ้ยามีชื่อไหมเหมือนไม้แบตไหมเอ้าอ๋อนีออนใช่ไหมจ๊ะเอ๊ะขายทั้งอาหารแมวเอ๊ะอาหารแมวเข้าถึงว่าทำไมต้องมีแมวเออขอโทษนะโอ้โหถึงขั้นอาหารแมวเข้าแล้วอยู่นะอาหารคนเข้าทุกอย่างเลยอะตอนเนี้ยขอให้เจอคนดีๆรับไปเลี้ยงนะมีคนมาทิ้งแมวไว้อ่ะเนี่ยพี่แป้งมันเหมือนเราเจอคนดีกับคนดีแล้วเราอยากให้เขาคู่กันเสียเสมอแล้วเจอกันใช่ใช่ธรรมะจะสั่นพุทธังธรรมโม ทำไมอ่ะอาจารย์เขาแจกผิดอีกแล้วอ่ะโทษทีว่ะไม่เป็นไรชินแล้วอ่ะก็ชื่อเรามันเท่อ่ะไม่ทำไงได้เนาะหนูว่าเขาชอบคนนั้นเห็นไหมหนูเขาชอบคนนั้นมันต้องมีชื่อบางอย่างที่ขายเห็นไหมที่พี่บอกนัดอ่ะโอ้ย god เห็นไหมที่พี่บอกนัดพี่เข้าใจถูกใช่ไหมที่เขาบอกว่าเขาชอบอีกคนนึงอ่ะที่ชื่อกองทัพอ่ะแต่เขาชื่อฮาร์ฟเอาเว้ยไม่แต่หนูเข้าใจที่เรารีแอคตอนเทเลอร์ใช่ไหมว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่านั่นสิว่าคนนั้นชื่อกองทัพอ่ะเราก็รู้นะแต่ว่าใช่ไหมตอนเรารีแอคเขาที่ไรก็ทำตัวไม่ถูกทุกทีเลยอ่ะกองทัพนี่จ้ะเราเข้าใจนะใช่ไหมเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้คนที่เราชอบอ่ะ
ก็ทำตัวยากแบบนี้แหละถึงเราเข้าใจผิดแบบเราชอบเป็นพี่สองคนเป็นคนที่ชอบเหมือนกันแต่หนูไม่ใช่หรือว่าชื่อจริงเขาใช่ป่ะถ้าต้องบอกเราได้นะใช่เป็นคนแจกชื่อเขาแจกสมุดผิดไงใช่พี่ก็ใจถูกคนที่เราชอบอะก็คือมันมีคือกองทัพมันมีเขาจะสารภาพรักใครไงเราซื้อยางลบมาให้เอาตอมพอดีเป๊ะเลยถ้าตอมยังไม่กล้าบอกเราอะก็ไม่เป็นไรนะเราเข้าใจแต่ว่าแค่เขียนชื่อคนที่เราชอบลงไปในนี้เราสัญญาว่าเราจะไม่บอกใครเหมือนที่อาตอมเคยช่วยเราไว้ตอนนั้นไงขอบใจนะทำไมเราถึงไม่กล้าพูดกับเขาเหมือนที่พูดกับอาตอมเมื่อกี้พี่ว่าใช่ก็พี่แก้มจำได้ไหมพี่แก้มจำชื่อหามว่าคนผู้หญิงอะมาบอกว่าชอบกองทัพนะและที่เราเข้าใจผิดว่าเอ้าเขาชื่อกองทัพเหมือนกันหรอใช่ถูกต้องที่บอกว่าเขาอะชอบคนนี้แต่เข้าใจผิดว่าเป็นกองทัพหรือเปล่าแต่อยู่ห้องเดียวกันอะมันไม่น่าจำชื่อผิดแต่ว่าเขาอะชื่อจริงว่ากองทัพหรือเปล่าเออไม่งั้นคุณจะแจกสมุดผิดหรอเออหนูก็ว่าโอ๊ยชื่อเรามันเท่นะสนุกจนแบบว่าอยากดูด้วยอย่างนี้เฉ็บด้วยเนาะพี่แกที่มันมีพูดกับเราได้เพราะมันมีเห็นเราเป็นเพื่อนไงจากนี้ไปเราจะเห็นมัดมีเป็นเพื่อนให้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไปชอบกองทัพแล้วก็เพราะว่าเอ้าตกตกเฮ้ยเฮ้ยลูกอย่าสิอันตรายเฮ้ยทำไรอ่ะพี่มีนะต้องเดี๋ยวอย่าบอกนะจบอ่ะเอามีจะจบแล้วเหรอพี่หาสีแล้วอ่ะสีอ่ะเร็วยังไงอ่ะเรื่องแค่นี้ไม่เห็นหนูคิดสั้นเลยไม่ใช่โอ๊ยอะไรของนายเนี่ยเอาล่มมาคืนเราแค่จะปีนไปเก็บยางลบแล้วนี่นายอ่ะขึ้นมาจะมาสมหน้าเหรอเปล่าเราแค่เห็นนายเดินเศร้าๆขึ้นมาเรากลัวนายจะคิดมากเรื่องยางลบไงนายเราบอกไปแล้วไงว่านายลืมเรื่องนี้ไปได้แล้วอ่ะเราทำไม่ได้อะเราพยายามนะแต่คือยังไงเราก็ไม่เข้าใจว่าการชอบใครมันรู้สึกไงอ่ะเดี๋ยวนะนี่เมื่อกี้นายพูดว่านายไม่เคยชอบใครมาก่อนอ่ะแล้วไม่เราไม่เคยชอบใครนี่นาคนอย่างเขาอะนะก็คงมีคนที่ชอบอยู่แล้วจะชิปจะแบบนี้ก็ผักดันเหรอยังมีหวังนะอ๋อยังมีหวัง สเปคนายอะเป็นแบบไหนอ่ะน่ารักหรือว่าคูลๆหน่อยน่ารักมั้งจะช่วยเพื่อนเหรอแล้วตัวเล็กตะมุตะมิหรือว่าตัวเท่าๆกันตัวเล็กกว่าแต่โตกว่าครับพ่อตรงทุกข้อเลยนี่นายไม่เห็นน่ารักตะมุตะมิอะไรตรงไหนเลยนายเราขอตัวนะไปเดี๋ยว
รอคำตอบอะไรนะช่วยรอคำตอบหน่อยนะคำตอบอะไรเขาทำไมคิดเนี่ยก็ที่นายชอบเราไงเอ้ยเราอยากรู้จักคำตอบให้ได้มากกว่านี้ก่อนถึงจะให้คำตอบได้นายช่วยรอเราหน่อยนะเดี๋ยวเราจะรีบให้คำตอบงานเข้าแล้วงานเข้าแล้วตอมอะตอมอะตอมอะตอมเป็นไงล่ะเอ้ยอะไรวะเนี่ยหรือว่าพลังแห่งยางลบทำติดเวลาด่วนชอบทำพลังอย่างนี้เดี๋ยวหนูไปเขียนชื่อก่อนเอาล่ะพลังแห่งยางลบทำพิษความคงไม่ยังถึงสิ่งที่ยากที่สุดในการบอกชอบใครทุกคนก็คือการเอาชนะความกลัวของตัวเองงานโรงเรียนปีนี้เราจะทำละครเวทีขอโทษนะวันนี้ทำนายขาดสาวบ้านเลยเพราะนายเป็นคนดีนี่แหละเราถึงอยากช่วยเอ้ามันมีที่เราเคยสัญญาว่าจะช่วยมันหมิ่นเรื่องความรักอะขอโทษนะเราคงทำไม่ได้อะถ้าเรายังรู้สึกแบบนี้จะบอกว่าเราชอบความทามไอ้ยาแล้วบางทีก็จะบอกว่าคนละคนกันกองทัพคนละกองทัพเนี่ยนั่นแหละพี่แก้มสนุกมากสนุกมากๆเลยคืออ่ะก็อย่างที่เราพูดไปตอนที่รีแอคก็คือว่าในตัวเทเลอร์อ่ะก็คือหนูอ่ะจำได้ว่าตัวเจมินายชื่อกองทัพใช่ไหมใช่ค่ะส่วนน้องมัดหมี่อ่ะตอนที่เราดูก็เหมือนมัดหมี่อ่ะไปสารภาพรักกับฮาร์ปซึ่งพี่แก้มอ่ะได้ยินว่าฮาร์ปอ่ะคือกองทัพใช่ไหมที่เราคุยกันว่าเอ้าเราหรือว่าคำนัดหมี่เขาบอกก็เราชอบกองทัพมาตั้งนานแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็คิดว่าเขาบอกว่าเขาชอบฮาร์ปใช่บอกว่าพูดอยู่กับฮาร์ปพูดกับฮาร์ปใช่เราก็เลยว่าเอ๊ะหรือชื่อเขาเหมือนกันแล้วซีรีส์อ่ะก็ทำให้เราเห็นตลอดว่าน่าจะเป็นฮาร์ปมากกว่ากองทัพถูกแล้วเราก็เพิ่งมาโอเคสรุปก็คือตอนเดินและที่บอกว่าแจกสมุดเราก็เลยว่าหรือว่าน้องอ่ะชื่อกองทัพเป็นชื่อจริงใช่แต่ว่ามีสองอย่างอ่ะไม่ชื่อจริงก็ชื่อจริงก็ต้องเขียนอะไรคล้ายๆคำว่ากองทัพอะแต่น่าจะกองทัพน่าจะกองทัพเลยเพราะว่าครูแจกสมุดมาผิดตั้งหลายครั้งแล้วก็ต้องอย่างนั้นน้องก็บอกว่าก็ชื่อเรามันทาร์นะชื่อเราก็ชื่อเรามันแบบนั่นอะก็แสดงว่าตัวฮาร์ปชื่อจริงชื่อกองทัพส่วนกองทัพชื่อเล่นก็ชื่อเล่นอีกคนนึงนั่นแหละก็สนุกแต่ว่าดูตัวอย่างตอนต่อไปอะค่ะเหมือนจะมีไม่ใช่เหมือนโฟดอะเหมือนตัวในเรื่องโฟชื่ออะไรนะพี่แก้มอะตอมเหมือนอะตอมอะจะไปบอกมันมีเลยว่าชอบกองทัพชอบกองทัพเพราะว่าในตัวอย่างอะตอนเทเลอร์อะก็คือมันมีอะจะช่วยใช่ไหมแล้วว่ามันมีก็ต้องเก็ตว่ากองทัพนี้ไม่ใช่กองทัพนั้นใช่แบบว่ามันน่าจะสนุกตรงช่วยกันเนี่ยแหละใช่เพราะว่าฝั่งตอนนี้อะตอมก็จะไปช่วยกองทัพชื่อเล่นอะกองทัพเจมินายอ่ะจะให้ช่วยคู่กับมันหมี่แล้วเนี่ยที่มาสเปคเลยแล้วเราก็ไม่รู้นะว่าเราเข้าใจถูกไหมแต่ตอนนี้มองเป็นอีเวนต์มองมันแบบนั้นใช่นั่นแหละสนุกพี่ว่ามีอะไรมาให้เราแบบว่าไม่ได้ขยับเลยอ่ะต้องมั่นใจฟังมากเลยนะแล้วหนูกำลังนึกถึงว่าแล้วหนูอยากรู้ความรู้สึกมันหมี่อ่ะถ้ามันหมี่ชอบกองทัพฮาร์ปอ่ะโดนตบแบตตบอัดใส่อ่ะจะรู้สึกยังไงคือถ้าน้องชอบฝั่งนั้นนะแล้วฝั่งนั้นตบอัดใส่ตลอดเออใช่ที่เขาจะอยากรู้เบื้องหลังเขาเลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเออจริงหนูชอบน่ารักมากเลยอ่ะเออคือน่ารักอะทุกคนน่ารักคือพี่อะบอกตรงๆเลยพี่เขินเจมินายกับโฟร์มากเขินจริงมันเป็นการเขินที่แบบว่าเหมือนเอาโฟร์มาแสดงเป็นอะตอมเลย
แล้วเจมินาเจมินาแปลกไปก็คือเขาไม่มีความขี้เล่นไม่มีความอะไรเขามีความสุขุมขึ้นอ่ะพี่ก็เลยชอบมันทำให้เรามองแล้วเราเขินอ่ะแล้วทีนี้คนดีกับคนดีมาเจอกันอีกใช่เป็นฟิลนั้นจริงๆนะมันเด็กดีกับเด็กดีอ่ะน่ารักทั้งคู่นิสัยดีทั้งคู่เก็บรายละเอียดให้กันและกันนะใช่จะไม่ให้เชียร์ได้ไงอ่ะนะมันต้องเชียร์สิพี่ก็ชอบนะตรงที่อะตอมเขาพยายามชนะแต่สุดท้ายเพราะขาของรองทับเจ็บมากใช่ใช่คือเขาใส่ใจรายละเอียดนะพี่ว่าเขาใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งแมวอ่ะจริงแม้กระทั่งร่มอ่ะแล้วเขาใส่ใจกระทั่งว่าแบบว่าเหมือนกับตัวกองทัพอ่ะคือเหมือนเขาปฏิเสธไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอคืออะตอมก็แบบไม่ได้แบบให้ลืมอะไรเงี้ยแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแบบอย่ามองว่าตัวเองไม่มีค่าอะไรอย่างเงี้ยมากคือเป็นคนที่แบบใส่ใจมากพี่ว่าดูแบบดูน่ารักมากดูน่าติดตามดูให้เราลุ้นเราดูให้เราแบบว่ามีความขำด้วยมีความแบบเราในนายอ่ะพี่แก้มมันยิ่งซอฟและน่ารักอ่ะใช่เวลาเราคุยกับเพื่อนกับอะไรแบบเรานายเราต้องชนะเราในกองทัพที่ได้พี่นายทำไรอ่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่มันดูฟิลการ์ตูนไงใช่ใช่ดูฟิลการ์ตูนแต่ว่าอ่ะมันน่ารักอ่ะทุกคนมันน่ารักมันน่ารักคือเคมีทุกคนแบบเหมาะกันมากเลยอ่ะแม้แต่ตัวละครผู้หญิงหรือตัวละครเพื่อนคือแบบว่าเวลาน้องผู้หญิงเวลามันหนีอยู่กับตัวตองก็น่ารักเวลาฮาร์ฟอยู่กับกองทัพก็แบบดูน่ารักถูกต้องดูแบบเป็นกวนเป็นแก๊งดูแบบมูดของเรื่องคือไปด้วยกันคือเขาไปด้วยกันได้เลยแบบเจนเดียวกันนะเนาะเจนเดียวกันใช่ใช่น่ารักดีค่ะทุกคนน่ารักน่ารักเป็นความวุ่นวุ่นป่วนป่วนใช่คือแบบเอาตรงหนูเลือกเบสซีนไม่ถูกเลยอ่ะพี่ก็เลือกไม่ถูกชอบเยอะมากคือมันเลือกไม่ถูกเลยอะสำหรับหนูมันเยอะมากเยอะมากเหมือนกันพี่เมซินเยอะมากทุกคนไม่รู้จะให้ซีนไหนดีคือชอบไปหมดเลยอะเดี๋ยวพี่เอาก่อนก็ได้อ่ะได้ได้อ่ะพี่ชอบตอนหยิบผักมาทานเองอะโอ้คือเอาบอกตรงๆเลยว่าเขินกับทุกมุมแหละเออจริงเขินหมดอะเขินกับทุกซีนแต่พี่ก็ไม่คิดว่าคือบางมุมเราเดาได้แต่บางมุมเหมือนเอาผักอะพี่ก็แอบคิดแล้วแหละตอนแรกอะแต่มันก็เป็นอะไรแบบเนียนๆแบบถึงเผ็ดเขาก็กินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็พี่ว่ากองทัพอ่ะเขาใส่ใจรายละเอียดใช่เขาใส่ใจรายละเอียดก่อนอะตอมอะตอมมาใส่ใจทีหลังไม่ก็อะตอมไม่ได้สนใจเขาเลยแล้วกองทัพอ่ะคือด้วยความที่มีคนมาชอบไงใช่แล้วเขาก็คนเราอ่ะพอมีใครเปิดมาชอบเสร็จเราก็เริ่มสังเกตไงใช่อันนี้จริงอันนี้จริงเราก็ต้องสังเกตค่ะแล้วเขาเอาความเป็นเนี่ยความเป็นธรรมชาติความเป็นจริงเนี่ยมาแสดงให้เห็นหมดเลยทุกคนใช่มันก็เลยชอบตรงนี้ชอบที่ใส่ใจรายละเอียดนี่แหละถ้างั้นหนูให้ตรงนี้ละกันเรื่องแมวอันนั้นก็นับเป็นใส่ใจรายละเอียดนะใส่ใจคือว่าเขาตัวอะตอมเขาชมคนแบบเอาแมวไปเลี้ยงก่อนเออใช่แล้วหนูเราก็คิดแล้วแหละว่าคือมันเดาไม่ยากว่าใช่ไหมล่ะว่ากองทัพต้องเอาไปเลี้ยงแน่แต่มันเป็นการใส่ใจที่แบบพอพูดมาตอมพูดชมมากองทัพแอบมีความยิ้มอ่ะค่ะเราก็เลยแบบรู้แล้วพ่อแบบว่าอากลับไปเห็นจริงๆว่าแมวอยู่กับตัวกองทัพอะไรเงี้ยมันแบบใจฟูบางอย่างอ่ะอธิบายไม่ถูกอ่ะทุกคนเหมือนต่างคนต่างรู้สึกคือไม่ใช่ต่างคนต่างรู้สึกดีๆหรอกเหมือนกับพอกองทัพฟังแบบนั้นเขาก็รู้สึกดีกับอะตอมใช่ถูกต้องส่วนอะตอมอ่ะเขาแบบว่าอาจจะแบบไม่ได้คิดอะไรอะไรเงี้ยแต่เขาก็ชื่นชมคนที่เอาไปเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแล้วซีรีส์ทํามาลําดับได้ดีมากใช่ๆ ชื่นชมอันนี้คือช่วงแรกๆพี่อาจจะเบลอๆหน่อยว่าเอาอันนี้จินตนาการไปเองมโนไปเองหรือเปล่าตอนที่อะตอมมโนนู่นนี่นั่นอ่ะแต่พอหลังจากนั้นอ่ะพี่มีความรู้สึกว่าเออเขาตัดให้เราแบบว่าย้อนกลับไปอ่ะก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะความเป็นมโนไปเองพี่ก็เริ่มรู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยว่าเป็นคนขี้มโนเออใช่นั่นแหละแล้วตัดไม่น่าเบื่อเลยใช่สนุกคือตัดสนุกจริงแล้วแบบคือตัวละครเป็นตัวละครที่ซอฟนะแต่แบบสนุกอ่ะสนุกไม่ถูกใช่ถูกต้องเลยทุกคนในเรื่องอ่ะคาแรคเตอร์คือซอฟหมดไม่ได้มีใครดีดหรือโดดไม่โดดใช่แต่เข้ากันมากแบบสนุกมันเหมือนลงตัวสนุกจริงอ่ะสนุกจริงค่ะทุกคนชอบมากเลยทุกคนคือเบสซินเอาจริงอ่ะสำหรับหนูยังมีเยอะเลยนะพี่ก็มีแบบว่าตอนตีวงตีแบบยอมนู่นนี่คือน่ารักอ่ะมันน่ารักไปหมดเลยทุกคนใช่ใช่หรือแม้แต่ตัวมันมีตอนท้ายที่ว่าคอยมองแบบว่ากองทัพเดินมากับฮาร์ปอ่ะอันนั้นหนูก็ชอบแล้วหนูรู้สึกมันจังหวะแบบความเข้าใจผิดอย่างเงี้ยมันฮามันพูดไม่ถูกอ่ะมันขำมันสนุกเรื่องนี้เขาก็เอาสอดแทรกออกมานะ
ความสนุกความโบ๊บ้าความแบบว่าให้เราขำๆอะไรน่ารักน่ารักฟีลกู๊ดขำๆน่าแบบคือมาดูเรื่องนี้ผ่อนคลายคือมันฟีลแบบอีลุงตุงนางแบบว่าเข้าใจผิดไปหมดเออแต่มันเป็นความเข้าใจผิดแบบเอ็นดูใช่ใช่ถูกต้องจริงไหมเอ็นดูทุกคนน่ารักค่ะใช่ค่ะก็แบบรีแคปสั้นๆก่อนละกันใช่ค่ะใช่เพราะว่าเพิ่ง EP 1เดี๋ยวเกิดแบบไม่ใช่ในทิศทางที่เราพูดแล้วมันจะหน้าแตกกันเกินไปเพราะเราพูดเยอะมากพี่แก้มเผลอๆไม่ใช่อีฮาเลยนะใช่ก็รอ EP 2ละกันเพราะว่าดูแบบว่าเหมือนตัวอะตอมจะรู้สึกในตัวอย่างนะในตัวอย่างรู้สึกโอ้ไม่อ่ะพี่แก้มก่อนก็เราจะอุ้ยไม่แล้วปิดท้ายไปอ่ะเขาบอกว่าให้รอเขาหน่อยนะด้วยนะเออกองทัพพูดอ่ะกองทัพกองทัพนี่คือรู้สึกแล้วค่ะใช่อ๋ออภิแก้มจะพูดเลยจ้ะนี่แหละเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวบอกให้พูดก่อนว่าไม่ใช่อ๋อพี่จะบอกว่าเขาดำเนินเรื่องเร็วอ๋อใช่ดำเนินเรื่องเร็วมากมา EP แรกก็รู้เรื่องแล้วดีค่ะแต่หนูไม่รู้ว่าเกี่ยวได้หรือเปล่านะพี่แก้มคือเดี๋ยวนี้โซเชียลหรืออะไรทุกอย่างมันต้องไปไวต่อให้เรื่องจะเศร้าดราม่าหรืออะไรก็ตามอ่ะแต่จะมาแบบยืดๆอ่ะหนูว่าน่าเบื่อใช่จริงๆนะเหมือนการเสพสื่อของคนมันเปลี่ยนไปใช่การเสพสื่อของคนเปลี่ยนไปแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วบางอย่างคือคนที่เขาดูเยอะๆอะค่ะเขาจะเก็ตเองแล้วอันนี้จริงแล้วคนส่วนใหญ่ก็ดูกันเยอะไงคนที่แบบว่าจะมาดูซีรีส์จะมาดูคือมันต้องสายนี้จริงๆอะแล้วเขาก็รู้เรื่องอยู่แล้วคือถ้าคนที่ไม่เคยดูอันนั้นไม่ว่าเขาเพราะเขาอาจจะไม่ค่อยได้ดูหรือว่าเขาไม่เคยดูเขายังไม่ได้เข้าวงการการดูเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนที่ดูเยอะเขาต้องเอาอะไรที่มันปุ๊บ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 แล้วมันต้องมีความสร้างสรรค์มีความใจสร้างสรรค์ธรรมชาติความจริงคือหลายสิ่งหลายอย่างอ่ะซีรีส์เรื่องนึงนะนั่นแหละค่ะนั่นแหละก็เลยแบบชอบมากโบ๊ะบะรวดเร็วไม่ต้องให้แบบคือปกติทุกEP หนึ่งอ่ะของทุกเรื่องมันก็ต้องเป็นการเล่าแบบว่ามันเริ่มต้นมายังไงมันจะมีปมอะไรอะไรอย่างเงี้ยคือเรื่องนี้ก็เล่าที่มาที่ไปได้รวดเร็วถูกต้องเข้าใจง่ายจบก็คือตอนท้ายก็คือเราเห็นอยู่แล้วว่ากองทัพเขาก็รู้สึกมาตลอดรู้สึกตอนท้ายเขาบอกรอเราหน่อยเริ่มลิ้นพันอีกแล้วรอเราหน่อยนะมาแล้วว่ะทุกคนใช่ซึ่งแบบมันไม่ขัดมูดเพราะเรารู้มาตั้งแต่ต้นเราเห็นเขามาตั้งแต่เปิดอ่ะดีมากเลยดีมากดีมากเนาะโอเคประมาณนี้ค่ะทุกคนเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆรอดู EP 2รอดู EP 2เพราะฉะนั้นก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยเนาะแบบว่าเรามารีแอคก็ขอกำลังใจจากทุกคนนะคะหรือว่าใครอยากเสริมมอมอยอะไรบอกได้เลยยกเว้นห้างสปอยห้างสปอยเด็ดขาดขอเดาเองมาคุยกันดีกว่ามอมอย EP นี้กันก็พอใช่ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ค่ะพี่แก้มที่สำคัญนะคะห้ามลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งข้างๆให้พวกเราด้วยนะคะคลิปนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน Yeah.